านนายกครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาเรื่องของภัยแล้งเลยนะครับพอดีตอนนี้เราอยู่ในห้องวอลลุ่มของกรมชลประทานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเดี๋ยวเรื่องเป็นนี้นะครับดีครับเราคงจะดีขึ้นก็เมื่อวันอังคารครับผมก็เพิ่งปรารภกับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับเป็นห่วงว่าปีนี้เนี่ยอิทธิพลเอลนีโญแล้วก็ปัญหาความแล้งเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องน้ำการจัดสรรน้ำครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับมาดูการปฏิบัติการจริงของทางกระทรวงของเดือนเดี๋ยวเราคงต้องไขนะครับว่าตกลงแล้วแล้งเนี่ยแล้งขนาดไหนแล้งจริงแค่ไหนเอลนีโญฟังยากๆเนี่ยแล้วมันจะมาโยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความแห้งแล้งเดี๋ยวจะคุยให้พี่น้องเกษตรกรและคนไทยทั้งประเทศฟังทั้งหมดเลยนะครับท่านจิมดีกรมชลประทานครับสถานการณ์น้ำนะครับก็เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับปริมาณฝนตกในบางพื้นที่ค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยช่วงปลายฤดูเราได้พายุมาลูกเดียวนะครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงครับทำให้ภาพรวมทั่วไปนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเรารู้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่33อ่างเนี่ยนะครับอ่างที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดีเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ31อ่างนะครับสำหรับอ่างที่มีน้ำน้อยเนี่ยก็จะมีอยู่2อ่างด้วยกันก็คือที่อ่างแม่กวงครับแล้วก็อ่างทับสะเหลานะครับในส่วนนี้เนี่ยภาพรวมทั่วไปถ้าดูถึงโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเรามีน้ำอยู่ปัจจุบันนี้ 24,706 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดกลางเนี่ยทั้งหมดที่เรามีอยู่ประมาณ400อ่างเนี่ยครับน้ำใช้งานที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ย27,027 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมนะครับถ้ารวมทั้งประเทศทั้งขนาดกลางด้วยนะครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกยอดนึงนะครับตอนนี้เนื่องจากน้ำฤดูฝนที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำมีน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับปริมาณน้ำที่หลังฤดูฝนปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีน้อยกว่าประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 5% 7%ถูกต้องครับท่านนายกครับเราก็ต้องมีการจัดสรรน้ำค่อนข้างระวังหน่อยนะครับจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังฤดูฝนปีนี้ 58,726 ล้านนะครับเป็นน้ำใช้การได้เนี่ย 34,934 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำใช้การได้เนี่ยเราก็มาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เราจะจัดสรรไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆในฤดูแล้งปีนี้นะครับก็เป็นจำนวนประมาณ 27,720 ล้านนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ 14,214 ล้านเนี่ยเราต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้านะครับเพราะไม่งั้นแล้วเวลาต้นฤดูฝนปีหน้าเนี่ยเกิดฝนตกน้อยหรือฝนตกคลาดเคลื่อนออกไปเนี่ยครับเราก็จะมีน้ำใช้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เราต้องมีวินัยว่าจะไม่ใช้ตัวเลขต้องครับถูกต้องผมกับท่านรัฐมนตรีเกษตรเราคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนช่วงต้นรายการเนี่ยเราได้ดูสารคดีสั้นๆใช่ไหมครับ คือหน้าปีต้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นการมีน้ำสำรองไว้แล้วก็เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ในช่วงหน้าปีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับส่วนนาปรังเนี่ยก็จะต้องขอความร่วมมือกันครับคงไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าก็มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญทำกี่รอบซึ่งเราก็ใช้นโยบายประกันรายได้เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งด้วยเพราะว่าเราได้พูดชัดเจนว่าการประกันรายได้เกษตรกรเนี่ยเราให้ปีละ2ครั้งเท่านั้นก็คือนาปีครั้งหนึ่งแล้วก็นาปรังครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยจูงใจให้เกษตรกรแล้วเมื่อกี้เราก็มีสารคดีที่บอกนะครับว่าการทำนาแบบมีคุณภาพคือนาปีหนึ่งครั้งนาปรังหนึ่งครั้งเนี่ยมีผลกำไรเนี่ยดีกว่านะทำหลายๆรอบแล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดทุนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็ติดตามค่อนข้างใกล้ชิดท่านก็รายงานอยู่ว่านาปรังก็รู้สึกทำไปเกินเป้าที่กำหนดไว้เล็กน้อยก็อยากจะเสริมที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้นิดนึงครับว่าไอ้หมื่นสี่ที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าเราไปใช้ตรงนี้สมมติว่าท่านขยายพื้นที่นาปรังมากไอ้หมื่นสี่ที่เราเตรียมไว้ใช้ต้นฤดูกับสำรองเอาไว้ตรงฝนทิ้งช่วงตรงนั้นอาจจะเป็นอันตรายก็จะกระทบสุขภาพอย่างคือต่อไปนี้เราเลิกเข้าใจแล้วว่าเราจะทํานาเพื่อรอฝนอย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่มั้ยครับตอนนี้ต้องมีน้ําต้นทุนในการจัดการครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยอย่างภาพที่เห็นนะครับที่เราบริหารจัดการเนี่ยนะครับคือเมื่อผลผลิตกินเนี่ยหลังฤดูฝนเนี่ยเรามีน้ําอยู่ประมาณ8,720 ล้านนะครับเราเอาส่วนนึงก็คือประมาณ 6,000 เนี่ยมาใช้ประกอบกับในการใช้ฤดูแล้งปีนี้นะครับ
พราะนั้นเมื่อเราใช้ไป 6,000 แล้วเนี่ยเราจะเหลือน้ำสำรองเนี่ยประมาณ 2,720 ล้านสำรองเพื่ออะไรครับสำรองเพื่อว่าในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยถ้าเกิดฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลเนี่ยเราต้องใช้น้ำเนี่ยสำหรับปล่อยไปเพื่อการบริโภคกับรักษาระบบนิเวศเนี่ยที่ประมาณ 1,000 ล้านหรือไม่ซึ่งที่เรากำหนดตัวเลขสำรองเนี่ยเรามีสถิติที่เก็บไว้นานพอสมควรใช่ไหมถ้าเรามั่นใจว่าถ้าทิ้งช่วงเราพอครับท่านนายกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็สำรองไว้นะครับเพื่อต้นฤดูฝนเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนทั้งการบริโภคนะครับแล้วก็สำรองไว้บางส่วนสำหรับการปลูกต่อต้นฤดูฝนด้วยก็ไม่อยากให้ที่สำรอง 2,700 ตรงนี้ต้องถูกใช้ไปอีกถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรทำนากันไม่หยุดเราก็ตัวนี้ก็จะพร่องลงไปอีกตอนนี้อาจจะต้องพร่องลงไปอีกถ้าพร่องลงไปก็ไม่ถ้าไม่ส่งให้ก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกก็เลยไม่อยากให้ใช้ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรในทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยนะครับปลูกข้าวเนี่ยเหมือนการปลูกข้าวในฤดูปี51/52ที่ผ่านมาที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วทำนาเก็บ 7,000 กว่าไร่ก็จะเหลือน้ำสำรองแค่755ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองในเขื่อนศิริกิติ์ปทุมวงศ์นะครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงครับนะครับ2เดือนเนี่ยเราต้องปล่อยไปพันล้านครับเพราะนั้นน้ำแช่อ่างเราใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็ถูกผลกระทบคือต้นฤดูฝนถ้าฝนทิ้งช่วงก็อาจจะไม่มีน้ำเติมไปสำหรับการเกษตรเกิดปัญหากับการผลิตไฟฟ้าจริงเรามีกรมอุตุด้วยใช่ไหมครับครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีพูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ่ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยลักษณะของฝนที่มาหรือการทิ้งช่วงหรืออะไรเนี่ยปริมาณเนี่ยเราได้คำนวณแล้วก็มีการประสานงานกับทางกรมชลไหมครับว่าน้ำสำรองอะไรต่างๆควรจะกำหนดไว้อย่างไรปกติเนี่ยเราประชุมกับกรมชลทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับการข่าวในประชุมก็จะเข้าดูฝนเราจะประชุมกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพื่อวางแผนเรื่องการจัดการนะครับสำหรับสถานการณ์ของพวกภูมิอากาศในปีเนี่ยที่ทุกคนเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ่ซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญ่มีต่อเนื่องตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนกระทั่งถึงกลางปีนี้ผลกระทบก็จะมีบ้างนะครับแต่จะมีเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนปีนี้นั่นเองคือจะทำให้อุณหภูมิสูงสุดจะสูงกว่าค่าปกติสักประมาณ1องศาไม่เกิน1องศาคือก็จะเห็นบางจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนี่ยสูงถึง12องศาเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญ่เนี่ยจะมีผลกระทบเล็กน้อยคือฤดูร้อนปีนี้ซึ่งปกติฤดูร้อนบ้านเรามีฝนอยู่แล้วฝนก็จะน้อยกว่าค่าปกตินิดหน่อยประมาณ 10-20% นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาแล้วสภาวะฝนก็จะเป็นปกติประมาณฝนก็จะใกล้เคียงกับค่าปกติซึ่งกรมอุตุนิยมก็มองว่าเรื่องสภาวะของปริมาณน้ำฝนในสภาพน้ำเนี่ยปีนี้จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับในช่วงของฤดูร้อนตรงนี้กรมชลประทานในงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำในรายการในตรงนี้ครับซึ่งก็ต้องพูดไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทางกรมมาทำอยู่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วงต้นรายการเราก็ได้เห็นนะครับว่าถ้าทำงานใกล้ชิดกันระหว่างพื้นที่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่มีความเสียหายแล้วก็ไม่มีความขัดแย้ง